ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอีหลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วมาอยู่กับวันบันเทิงกับพี่ฮิวและใบเตยและขอต้อนรับฝนนกจิรานางเอกคอนเสิร์ตของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยใหญ่มากเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราจะได้ชมกันแล้วคดีรักข้ามภพสล็อตเวลาเดียวกันฮะกับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอคืนนี้ตอนอวสานปุ๊บพรุ่งนี้ 20:15เจอเฟิร์นนพจิราเลยกับคดีรักข้ามภพเห็นบอกว่าเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนสรุปว่ามันเป็นแนวอะไรยังไงบ้างเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยค่ะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นสืบสวนสอบสวนแล้วเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ด้วยสนุกตลกสนุกตลกครบรถเลยที่สำคัญได้ยินว่ามันเป็นละครพีเรียดเรื่องแรกในชีวิตของคุณด้วยใช่ค่ะเอ้ยแล้วอย่างนี้พอเราเล่นละครพีเรียดปุ๊บเนี่ยเรื่องราวมันต้องย้อนกลับไปแบบยุคสมัยไหนครับไปเอาเราจะย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6เลยค่ะรัชกาลที่6ใช่แต่ว่าคือเราเนี่ยเป็นคนปัจจุบันที่ได้ย้อนกลับไปฮะใช่เราเลยไม่ต้องพูดจาพีเรียดแต่ว่าเราต้องแต่งตัวเป็นคนพีเรียดในยุคสมัยนั้นก็คือเราเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็หลุดข้ามภพไปข้ามไปเพื่อสืบคดีไขคดีใช่เราเป็นคนสืบหรือเปล่าบอกได้ไหมคือจริงๆเนี่ยต้องเป็นพี่เต๋าเพราะว่าพี่เต๋าเนี่ยเขาเป็นคุณตำรวจในเรื่องคุณเป็นใครคุณเล่าเรื่องย่อให้เราฟังหน่อยดีกว่าเราอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเรื่องนะคะก็คือเฟิร์นเนี่ยรับบทเป็นพิชยาค่ะเป็นเชฟนะคะขนมหวานใช่เป็นเชฟขนมหวานเป็นขนมหวานแบบขนมไทยสายไทยใช่แล้วก็เกิดดวงกุฎกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมซึ่งคุณเต๋าเศรษฐพงศ์เป็นตำรวจใช่เขาก็จะมาจับดิฉันก็เกิดการแบบว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยู่ๆเกิดพัดกันย้อนข้ามเวลากลับไปรัชกาลที่6เลยแล้วไปด้วยกันโอ้ใช่ทีนี้เขาก็ไปตามสืบคุณในอีกภพนึงเลยด้วยเขาก็มีเรื่องของเขาคือเขาดันไปเจอว่ามีบุคคลหน้าเหมือนเขาซึ่งเป็นบุคคลในอดีตที่หน้าเหมือนกับเขาเลยแล้วโดนหมายใช่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสิอยากรู้อีกแล้วผมเนี่ยแต่โดนหมายว่าเป็นโจรกลายเป็นว่าพี่เต๋าเนี่ยต้องตามล่าตัวเองในอดีตเพื่อนสาวตัวเองใช่เราไงก็ไปด้วยไม่อยากเฉยเดี๋ยวฉันเป็นคู่หูเองแล้วอย่างนี้เล่นกับพี่เต๋าเป็นยังไงบ้างเฉพาะตัวพี่เต๋าเองเนี่ยเท่ากับว่าต้องเล่นเป็น2ตัวละครเลยใช่ค่ะแล้วเฟิร์นล่ะเฟิร์นนะคะเฟิร์นเนี่ยเล่นเป็นตัวละครเดียวแต่จะมีตัวเฟิร์นในอดีตหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูนะคะแต่คือร่วมงานพี่เต๋าเนี่ยสนุกมากค่ะดีมากก็พี่เต๋าก็เก่งมากๆเพราะว่าต้องเล่นเป็นถึง2คาแรคเตอร์ด้วยนะแต่จริงๆแล้วเฟิร์นเนี่ยนะเคยมีการร่วมงานกับเต๋าเศรษฐพงษ์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วในสุภาพบุรุษสุดซอยแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันแบบจังๆเพราะว่าคุณไปเล่นคู่กับน้องมาร์ชนะฮะครั้งนี้แบบจังๆเลยพอมีแน่นอนอ่ะเรื่องนี้พระเอกนางเอกมันก็ต้องมีฉากที่มันกุ๊กกิ๊กหวานๆกันบ้างอยู่แล้วอ่ะพอเข้าฉากกันแล้วเป็นยังไงดีค่ะพี่เต๋าขาวมากขาวมากเพิร์นเราไม่ได้ตัวเองแบบนี้ไม่พี่เต๋าน่ารักจริงๆใช่ร่วมกับเขาก็คือสนุกมากแล้วก็คือความยากมันคือว่าการที่เราเป็นครั้งแรกที่เฟิร์นมาเล่นคอมเมดี้เป็นแนวแบบนี้เนาะจากที่แบบน้ำตาดราม่ากันสุดอยู่ๆก็พลิกคาแรคเตอร์ตัวเองเลยก็ยากเหมือนกันค่ะในการที่จะต้องหาอินเนอร์ในการหาคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เล่นกับพี่เต๋าเข้ากันแล้วก็สนุกไปด้วยกันใช่แล้วคอมเมดี้มันเป็นเรื่องของจังหวะครับคุณผู้ชมสำคัญมากซึ่งเต๋าเนี่ยเขาสายซิทคอมอยู่แล้วไงเขาเล่นมาโดยตลอดซึ่งเขาสบายแต่ว่าในละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าครบรถเพราะว่าสืบสวนสอบสวนด้วยมีคอมเมดี้ด้วยมีกุ๊กกิ๊กด้วยมีแอคชั่นแน่นอนมีแน่นอนเราต้องบู๊ไหมมีคิวบู๊แต่บู๊กับใครก็ต้องลองดูนะคะต้องรอดูคือเรื่องนี้คือเราต้องฝึกหลายอย่างเลยที่แน่ๆคือฝึกเรื่องของการทำขนมไทยนั่นน่ะสิปกติแล้วเราคุ้นชินกับการทำขนมอยู่แล้วบ้างไหมปกติเฟิร์นเข้าครัวแต่ก็ไม่ได้มาสายขนมแต่ครั้งนี้ต้องมาเรียนรู้วิธีการทำขนมไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยค่ะได้ยินว่าไปเข้าคอร์สเรียนแบบทำขนมไทยเลยเนี่ยมีภาพให้ดูนะฮะใช่ค่ะก็ได้รับเกียรติมากๆนะคะก็คือได้คุณครูของคุณปริมนะคะภรรยาของพี่บอยทกลเกียรตินะคะใช่ค่ะเขาก็มาให้ไปเรียนกับเขาให้เรียนรู้ว่าคุณมะพร้าวใช่แต่ที่ทำคือเราไม่ได้ว่าทำทับทิมกรอบเรามันใช้กะทิถูกไหมคะกะทิเราไม่ได้ว่าเอาน้ำกะทิ
สำเร็จรูปทำนะเราต้องคั้นมะพร้าวเองนี่ทำไมคุณไม่ใส่ชุดนี้คุณมะพร้าวล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่พิมพ์เนี่ยนะคุณนะเออถ้าชุดนี้แต่ผมบอกเลยเมื่อกี้มือคุณนะเวลาที่คุณทำขนมไทยนะมือคุณอ่อนมากคือแบบรู้เลยว่ามันต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะเราก็ดูเป็นเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่ผมก็ไปทำเรียนที่บ้านนายนะครับไปเรียนที่บ้านนายก็คือนายก็มาเดินเดินดูไม่รู้ว่าละครเรื่องนี้ต้องไปฝึกสกิลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทุ่มเทกับละครเรื่องนี้ขนาดนี้ฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะก็ตื่นเต้นมากนะคะชนิดที่ว่าอยากจะกรี๊ดออกมาตรงนี้เลยกรี๊ดทีนึงได้ไหมแบบว่าคือเฟิร์นก็ห่างหายจากจอทีวีไปนานพอสมควรเนาะตั้งแต่หัวใจศิลานะคะก็แฟนๆคิดถึงแล้วกลับมาคราวนี้เรียกว่าถ่ายทำกันยาวนานเป็นปีเลยทีเดียวก็อยากให้แฟนๆนะคะที่คิดถึงทุกคนนะคะรวมถึงแฟนๆช่องวัน31นะคะอยากให้พรุ่งนี้นะคะมาร่วมดูละครคดีรักข้ามภพนะคะตอนแรกแบบสดๆนะคะ 20:15 นะคะรอบนี้เรามากัน2ชั่วโมงเต็มเลยค่ะใครที่คิดถึงนะคะรับรองว่าหายคิดถึงแน่นอนมาเป็นกำลังใจให้กับพิชยาแล้วก็คุณเขมชาติด้วยนะคะยังไงขอให้ติดตามครับใครที่เป็นแฟนๆละครของน้องเฟิร์นนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของเขานะจากหัวใจศิลาพรุ่งนี้คดีรักข้ามภพ 20:15 ออกอากาศตอนแรกนะครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณเฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรจากเบลเลตโตด้วยนะคะใช่ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับวันรับแขกครับมีสิ่งดีรอคุณผู้ชมอยู่ครับส่วนเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยเจอใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ